เคส iPad นั่นเองนะครับเป็นเคสสีชมพูนะเขาแถมสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยเราเนี่ยใช้ซิม iPhone 13ของอันนี้อยู่นะครับคนแบบทนมากๆการ์ดรีเดอร์นั่นเองนะฮะทุกคนนี้เสียบไปแล้วแล้วเขาก็จะมาขึ้นในไฟล์ตรงนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ซิกเกอร์หนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับเรามาแกะพัสดุที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ iPad กันดีกว่าว่าเราใช้เคสของอะไรใช้ฟิล์มของอะไรนะฮะทุกคนแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราซื้อมาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวสิ่งของทุกอย่างที่เราแกะมาได้ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะทุกคนสิ่งนี้คือวิ่งมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยน่ารักอันนี้คือเคส iPad นั่นเองนะครับเป็นเคสสีชมพูนะเขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยแล้วก็ที่พีคกว่านั้นก็คือมีที่ครอบกล้องให้ด้วยเวอร์มากอันนี้คือแบบว่าเอาไว้การเลนกล้องด้วยอ่ะเฮ้ยน่ารักมากแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้เอาไว้แปะอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักน่ารักโอเคอันนี้ก็คือการ์ดรีดเดอร์นั่นเองนะฮะทุกคนนี่เป็นการ์ดรีดเดอร์สำหรับใช้กับ SD card หรือ micro SD card นั่นเองนะฮะซึ่งเราอ่ะมีของเขาแล้วอันนึงเป็นของ Lightning นะฮะหรือเป็นของ iPhone นั่นแหละนะครับแล้วทีเนี้ยของ iPhone มันเป็นหัว Lightning อย่างนี้นะครับทุกคนอย่างนี้มันใช้กับ iPadโปรไม่ได้เพราะ iPad Pro มันเป็นหัว USB C นั่นเองนะครับเราก็เลยต้องแบบว่าซื้อใหม่นะฮะรอบนี้เราก็เลยซื้อมาเป็นแบบที่สามารถใช้ได้ทั้ง Lightning นะครับแล้วก็ USB C เลยนะก็คือใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับก็จะพกไปอันเดียวเนาะอันนี้เอาไว้แบบว่าสำหรับเชื่อมต่อกับ memory card นะเนื่องจากว่าเราทำ YouTube เนาะเราเนี่ยก็จะต้องมีการแบบว่าโอนข้อมูลโอนวิดีโอโอนรูปอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใน iPad นะครับทุกคนโดยใช้ memory card SD card แบบนี้ที่ใช้กับกล้องนะครับเสียบอันนี้แล้วก็เอาเข้าไปใน iPad ของเราเข้าไปใน iPhone ของเราได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็คือง่ายสะดวกเอาไปโอนข้อมูลหรือว่าเอาไว้ตัดต่อวิดีโอได้เลยนะฮะต่อไปนะครับเป็นซองสีดำซองนี้เลยนี่คือเคส iPad นะครับแบบใสเฮ้ยมันเป็นรอยเต็มไปหมดเลยคือแบบสภาพแบบแย่มากเดี๋ยวลองไปทำความสะอาดดูแล้วกันนะครับเป็นเคสใสนะฮะที่ไม่ใสงงสิ่งสุดท้ายที่เราได้มานะครับเป็นอันใหญ่อย่างอันนี้คือฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกระจกนะเป็นฟิล์มกระจกของ ESR ซึ่งฟิล์มอันเนี้ยก็คือมีความว่าสามารถติดเองได้ง่ายๆเลยเพราะเขามีแบบว่ากรอบมีอะไรมาให้เราวางให้มันแบบว่าง่ายๆในการติดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยใช้ซิม iPhone 13ของอันนี้อยู่นะครับทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันทนมากทนแบบทนมากหล่นก็ไม่แตกทำอะไรก็ไม่แตกก็เลยแบบว่าไว้ใจฟิล์มของยี่ห้อนี้แล้วก็หลายๆคนแนะนำมานะปาไฟอะไรอย่างนี้ก็แนะนำยี่ห้อนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าซื้อมานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นแบบว่าวิดีโอสำหรับติดฟิล์มเดี๋ยวเราก็จะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาแบบว่าแกะให้ดูกันก่อนเนาะหน้าตา iPad ของเรานะครับทุกคนแล้วก็อันนี้มี memory card อยู่นะครับเป็นSanDisk 64GB นะครับทุกคนก็จะเสียบกับ USB C ที่จูดเลยนะฮะทุกคนเสียบไปแล้วแล้วไงต่อนี่เสียบไปแล้วแล้วเขาก็จะมาขึ้นในไฟล์ตรงนี้เลยนะคะทุกคน Canon นะฮะ Canon อันนี้คือมันเคยเป็นของ Canon มาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าไฟล์ที่เราแบบว่าเอาไว้เก็บภาพเก็บวิดีโอนะฮะในโทรศัพท์นะครับทุกคนก็สามารถเปิดได้เลยอย่างนี้นะก็เอามาแบบว่าใช้งานตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆในนี้ได้เลยนะครับก็คือเสียบไอ้ตัวนี้ไว้นั่นเองนะฮะเที่ยวมานะฮะเป็นวิดีโอที่อยู่ในเครื่องiPhone นั่นแหละนะฮะก็มีแบบวิดีโอต่างๆที่ไปกินข้าวไปกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เก็บไว้อยู่นะฮะทุกคนเนี่ยอันนี้คือมันอยู่ในเมมโมรี่การ์ดนะฮะที่เราไปกินข้าวมาก็แบบว่าสามารถใช้วิดีโอในนี้ตัดต่อวิดีโอได้เลยนะครับก็คือใช้ได้ปกตินะครับทุกคนหรือไปใช้กับ iPhone ก็ได้นะก็ลองเสียบกับ iPhone ก็ได้ตึ้มลองใช้ได้ลองใน iPhone ดูสี iPhone ก็ขึ้นมาแล้วนะฮะทุกคนนี่เลยนะก็ไปใช้งานต่อได้เลยนะฮะสำหรับคนที่มีกล้องหรือมีเมมโมรี่การ์ดในการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเก็บพวกรูปพวกวิดีโออะไรอย่างนี้ก็
เอามาใช้ก็ควรมีนะฮะทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุแอคเซสซอรี่ของ iPad Pro ก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย